สร้อยคอทองนะคะลายทางโลกสวยๆมาซูมดูลายกันดีกว่านะคะเซตนี้ยาว23นิ้วนะคะไซส์อื่นก็มีนะคะมาชมลายสร้อยคอสวยๆอีกเส้นหนึ่งนะคะน้ำหนักทองเส้นนี้อยู่ที่2บาทนี่ค่ะสวยตรงชุดนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็สายสร้อยก็จะเป็นลายมังกระดูกมังกรแบบเงาๆนะคะสวยงามสนใจสอบถามได้เลยจ้ามาดูลายโซ่อีกแบบหนึ่งนะคะโซ่จะมีแบบเยอะมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซ่แบบเงาๆทรงไข่นะคะแต่ว่าจะเป็นไข่แบบชิดๆนิดนึงใส่สวยงามนะใครไม่ชอบลายปนทรายนะคะลายแนวนี้สวยค่ะสร้อยคอ2บาทค่ะลายสวยมากนะคะมาดูกันก็จะมีในชุดของเม็ดกลม5เม็ดนะคะก่อนถึงสร้อยคอเราก็ดูตัวลายสร้อยกันนะคะหลักลายสวยงามนี่ค่ะตลอดทั้งเส้นเลยนะคะสวัสดีค่ะก็ลายห่วงคู่นะคะคั้นปล้องนะคะแล้วก็มีปล้องแบบทวิติก1ชุดนะคะสวยสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราลองมาซูมกันนะคะเก๋ตรงปล้องมากเลยนะคะใครกำลังมองหาเบื่อลายเก่ามาเปลี่ยนได้นะคะลายโซ่มาแล้วลายโซ่สำหรับผู้ชายนะคะแต่ว่าก็มีผู้หญิงบางท่านก็ชอบใส่ลายนี้นะคะเป็นแบบเงาล้วนนะคะใครที่ชอบปะแป้งเยอะๆแล้วก็ถ้าเกิดเป็นลายทรายมันจะเหมาะไวนะคะลายเงาๆก็เหมาะสมนะคะสวมหัวได้ค่ะสำหรับเส้นนี้น้ำหนักทองอยู่ที่2บาทสร้อยคอทองน้ำหนักทอง2บาทนะคะเส้นนี้สวมหัวได้นะคะลายเรียกว่าลายมะลุมตลอดทั้งเส้นเลยนะคะสนใจสอบถามได้ค่ะสร้อยคอลายบิดนูนนะคะน้ำหนัก2บาทเรามาดูลายกันใกล้ๆนะคะสนใจสอบถามได้เลยนะคะเส้นนี้ความยาวสมหัวได้นะคะสร้อยคอลายประคำทั้งเส้นเลยนะคะไม่คั่นห่วงน้ำหนักทองอยู่ที่2บาทค่ะสร้อยคอเส้นตันๆนะคะน้ำหนักทอง2บาทขนาดความยาวสามารถสวมหัวได้ค่ะตันมากนะคะเดี๋ยวให้ดูเส้นเดี่ยวดีกว่าสร้อยคอ2บาทค่ะลายเกล็ดดาวนะคะสวยตรงนี้นี่แหละค่ะโอเคนะคะใส่พระนอกเสื้อนะคะลายแนวนี้สำหรับผู้หญิงสวยมากค่ะใส่ออกงานได้เลยมาดูสร้อยคอลายสวยๆเก๋ๆอีกลายหนึ่งนะคะในส่วนของสร้อยคอลายเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเราก็จะมีสังวานตรงนี้ให้นิดนึงนะคะเอาไว้ใส่แบบเวลาเราใส่พระมันจะรับกับจี้สวยงามสอบถามได้เลยนะคะความยาวสวมหัวได้นะคะ2บาทลายเกล็ดดาวนะคะแล้วก็มีลายหัวใจ4ดวงแบบนี้นะคะสวยมากโอเคใส่จี้พระสักองค์นะคะงดงามสุดๆโอเคเรามาดูลายกันใกล้ๆนะคะแล้วก็สายสร้อยก็จะเป็นแบบลายเกล็ดดาวให้ชมกันชัดๆค่ะน้ำหนักทองเส้นนี้อยู่ที่2บาทนะคะสร้อยคอถ้าชอบลายสวยๆไม่ซ้ำใครนะคะลายนี้เหมาะมากสังวานรับกับจี้พระก็สวยนะคะในส่วนของสายสร้อยก็งดงามสร้อยคอลายผ่าหวายนะคะแล้วก็มีลายดอกพิกุลผสมด้วยนะคะ
ใส่กับจี้พระสวยมากความยาวก็สามารถสวมหัวได้เลยนะคะเรามาซูมดูผ่าหวายกันดีกว่านี่ค่ะหวายแบบตันๆแบบนี้นะคะแล้วก็ดอกพิกุลนะคะสร้อยคอทองน้ำหนัก2บาทค่ะเส้นนี้นะคะเป็นลายผ่าหวายคันมารุมหรือว่าเรียกว่าลายผ่าหวายทรงเครื่องก็ได้นะคะนี่ค่ะคุณน่าจะคุ้นเคยลวดลายกันดีอยู่แล้วนะคะหลายๆท่านเคยใส่สร้อยคอเม็ดประคำน้ำหนักทอง2บาทจ้าอันนี้จะมีคันโซ่ตรงกลางนะคะน่ารักดีใส่แล้วหวานนะคะใส่แล้วไม่ดูแก่สวัสดีค่ะก็สำหรับเส้นนี้นะคะก็จะเป็นลายที่แบบเหมือนงานอิตาลีนิดๆนะคะเม็ดจะไม่กลมนะคะจะเป็นทรงหยดน้ำจ้ะแล้วก็ตัดลายแบบเงาในตัวนะคะนี่ค่ะตัดแบบเงาเลยค่ะนะคะทางร้านอยากให้เพื่อนๆได้ชมแบบชัดๆนะคะอาจจะซูมให้ดูนิดนึงแต่ว่าเม็ดจริงไม่ใหญ่นะคะสร้อยคอเส้นนี้นะคะจะเป็นน้ำหนักอยู่ที่2บาทจะเป็นลายหวายหยดน้ำนะคะคือจะไม่กลมทรงหวายจะเป็นทรงแบบหยดน้ำเห็นไหมคะนี่ค่ะความแข็งแรงนะคะก็เทียบเท่าลายหวายกันเลยนะคะความแข็งแรงไม่ต่างจากลายหวายนี่ค่ะซูมลายให้ดูใกล้ๆนะคะสร้อยคอลายกระดูกมังกรนะคะสำหรับคล้องพระได้3องค์ความยาวก็จะอยู่ประมาณ26นะคะเป็นไซส์ที่คล้องพระแล้วก็กำลังดีไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปนะคะนี่ค่ะห่วงหูแข็งแรงแน่นหนาเห็นชัดนะคะในส่วนของลวดลายสร้อยค่ะสร้อยชัดเจนนะคะสนใจก็สามารถสอบถามได้ค่ะสร้อยคอสำหรับคล้องพระได้3องค์ค่ะนะคะจะเป็นแบบงานลงยา4เสาตันนะคะแล้วก็ลงยาสีเขียวหูห่วงแน่นมากนะคะดูวิธีการเชื่อมแล้วก็รอยต่อนะคะจะค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็เป็นหวายแบบตันๆนะคะตัวห่วงส่วนในสายสร้อยนะคะก็จะเป็นลายที่ตันมากๆอยู่แล้วนะคะสนใจสามารถสอบถามได้เลยนะคะสำหรับเส้นนี้สวมหัวได้นะคะความยาวอยู่ที่28นิ้วนะคะสวมหัวกันเลย